ันแรกจบที่สว่างไม่ยิ่งสนานชัวร์ก็ตีบ่อยๆพี่จะพิ้งด้วยถ้าแบบแถวนี้ถ้าแบบพี่วนอย่างนี้มันเดี๋ยวพี่วิ่งแซงไม่วิ่งไปเรื่องก็ไม่ปลอดภัยนะวิ่งวิ่งถนนใช่แล้ววิ่งถนนมันรถนะคะรถกินแล้วเพื่อสุขภาพนั่นแหละเออพี่หยุดวิ่งมีเพื่อนไหมวิ่งเพื่อนกันที่ในกลุ่มไม่กลุ่มไหนในกลุ่มที่เราวิ่งได้กันได้หรอนี่จะเป็นจุดเริ่มต้นเลยที่วิ่งครั้งแรกเลยเริ่มฮาร์ปแรกงานแบบเปลี่ยนระยะครั้งแรกที่งานนี้หมดเลยค่ะแล้วงานที่เราภูมิใจช่างภาพเดี๋ยวผมเซ็นเซอร์ช่างภาพออกขึ้นก็ได้โรคซึมเศร้านี่อาจจะเป็นเริ่มจากเรื่องปัญหาครอบครัวอะไรประมาณนี้ค่ะแต่ถ้าเอาจริงๆแล้วก็คือตอนนั้นแบบไม่ทราบสาเหตุจริงๆอยู่มันก็รู้สึกแบบแย่กับตัวเองอะค่ะทั้งที่ตอนนั้นก็แบบชีวิตก็ค่อนข้างจะแบบดีเลยนะคะก็แต่รู้สึกแบบมันเริ่มแบบเหมือนไม่มีกำลังใจทำอะไรนอนทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกก็แบบไม่ยอมรับหรอกว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยค่ะแล้วก็เพราะแบบมันอาจจะมองอีกมุมนึงถ้าสมมติคนไม่เคยเป็นอาจจะแบบเอ้ยมันเป็นโรคจิตหรือเปล่าต้องพบจิตแพทย์เนี่ยค่ะก็เลยแล้วพอมันมีถึงจุดหนึ่งก็คิดแบบไม่อยากอยู่ละเนี่ยคิดแบบทำร้ายตัวเองขึ้นมาค่ะหลังสุดนี่เป็นยังไงหลังสุดก็กินยาแต่พอดีว่าโชคดีตรงที่แบบเหมือนคิดว่ามันเหมือนในละครอะไรที่แบบกินยาเป็นกรรมแล้วแบบเราจะแบบไปเลยเงี้ยแต่พอดีว่าแบบกินเป็นกรรมอย่างเงี้ยละค่ะแต่มันละลายมันก็จะแบบผมอยากอ้วกขึ้นมาโชคดีที่มันอ้วกออกมาหมดเลยอะค่ะอีกวันนึงก็ไม่ไหวแล้วเราต้องแบบเราต้องพบหมอจริงๆละนะคะก็เลยไปปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลพบจิตแพทย์เขาก็วินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าก็ให้ยามากินแล้วก็แนะนำให้ออกกำลังกายค่ะแล้วพอดีประกอบกับพิมแบบเล่นกีฬาไม่เป็นเลยก็ง่ายที่สุดก็คือการวิ่งค่ะก็เลยเริ่มจากการวิ่งโดยแบบเอารองเท้าลำลองที่บ้านปกตินะคะไม่ได้เป็นรองเท้าวิ่งอะไรเลยก็ออกมาวิ่งตอนแรกก็น่าจะได้ประมาณสัก2รอบสนามก็ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอย่างนี้ค่ะก็แล้วมันก็แบบเหมือนยังแรงจูงใจไม่มากพอค่ะมันก็วิ่งบ้างไม่วิ่งบ้างประกอบกับช่วงตอนนั้นนะคะมีงาน GMU ที่เชียงใหม่ GMU มาราธอนครั้งที่1ก็เลยลงงานวิ่งไปเลย10กิโลแบบที่ตัวเองยังไม่เคยซ้อมไม่รู้จะจบหรือเปล่าเนี่ยค่ะเพื่อแบบกระตุ้นให้ตัวเองซ้อมตามที่หมอบอกให้ออกกำลังกายเนี่ยค่ะแล้วก็เริ่มซ้อมเริ่มทีเพิ่มทีละนิดทีละหน่อยอาทิตย์ละกิโล2กิโลเนี่ยค่ะจนซ้อมได้เยอะสุดน่าจะประมาณสัก7 8กิโลนั่นแหละแล้วก็ไปลงงานวิ่งแล้วก็ทำได้ค่ะจบ10กิโลแต่อาจจะช้าหน่อยตอนนั้นจบที่ชั่วโมงกว่าเลยอะค่ะแต่ความรู้สึกหลังวิ่งเสร็จเนี่ยมันเป็นความรู้สึกแบบดีมากที่เราแบ
เหมือนเราขาดความภูมิใจในตัวเองมาตอนที่ช่วงที่เราป่วยเราไม่รักตัวเองอะค่ะแล้วพอมาได้วิ่งหรือประสบความสำเร็จหมายถึงกว่าเราจะขุดตัวเองออกมาซ้อมกว่าจะแบบยังไงอะแล้วพอมันทำได้มันก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองขึ้นมาค่ะก็เลยชอบความรู้สึกนั้นแล้วก็เก็บความรู้สึกนั้นไว้แล้วก็เลยลงงานวิ่งเรื่อยๆลงเองตอนแรกเชียงใหม่จะมีงานวิ่งแทบทุกอาทิตย์เลยค่ะก็เลยลงทุกอาทิตย์แล้วเหมือนมันเก็บสะสมความรู้สึกภูมิใจของตัวเองไว้ค่ะผ่านมากี่ปีแล้วตอนนี้วิ่งเป็นยังไงตอนนี้น่าจะเกือบ4ปีแล้วค่ะก็พัฒนาขึ้นเยอะเรื่องแบบตอนแรกเราอาจจะวิ่งแค่ออกกำลังกายหลังๆแล้วก็แบบอยากจะวิ่งให้เร็วขึ้นเนี่ยค่ะก็จะมีติดถ้วยติดอะไรบ้างตอนนี้ไปวิ่งไกลสุดกี่กิโลละไกลสุดถ้าทางถนนเนี่ยก็จะเป็นมาราธอน42กิโลค่ะแล้วก็ถ้าทางเทลแบบขึ้นเขาก็จะ66กิโลแล้วการวิ่งเนี่ยมันช่วยเยียวยาจิตใจของเราอะไรยังไงจนถึงตอนเนี้ยเราเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็ไม่ได้กินยาไม่ได้พบหมอมา2ปีแล้วค่ะก็คือหายขาดเลยเออถ้าหายขาดถือว่าหายขาดไหมก็ถือว่าหายขาดนะคะเพราะแบบถ้าเทียบกับตอนนั้นที่เราเจอปัญหาที่เบากว่านี้แล้วตอนเนี้ยปัญหาที่หนักกว่าแต่เราก็ไม่ได้แบบจมดิ่งลึกเหมือนตอนนั้นเนี่ยค่ะก็ไม่ต้องกินยาอะไรอีกแล้วความคิดก็เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะค่ะหมายถึงถ้าเจออุปสรรคอะไรมาเหมือนแบบมันเป็นเรื่องง่ายๆสำหรับเราเลยเพราะตอนนั้นเราเจอแบบเรื่องใหญ่มาแล้วไงค่ะถือว่าการวิ่งให้อะไรกับเราจริงๆให้สุขภาพทั้งกายทั้งใจค่ะแล้วก็ได้เพื่อนมันจะเป็นสังคมอีกสังคมหนึ่งเลยค่ะจะฝากอะไรถึงเพื่อนๆโดยเฉพาะผู้หญิงที่อาจจะมีความเครียดมีเรื่องของโรคซึมเศร้าหรือว่าความสูญเสียที่จะเกิดอาการอย่างเงี้ยอย่างเหมือนที่เราผ่านมาเนี่ยที่จริงถ้าสำหรับคนเป็นโรคซึมเศร้าจริงๆนะคะอันดับแรกก็คือยอมรับก่อนค่ะว่าตัวเองแบบป่วยนะมันไม่ใช่เป็นแบบโรคจิตหรืออะไรอย่างที่เราเข้าใจค่ะเราก็แค่แบบไม่สบายต้องการยารักษาจากหมออะไรแค่นั้นเองแล้วก็ออกกำลังกายช่วยได้เยอะค่ะแล้วก็มันทำให้เราถ้าตอนที่ขณะที่เราเป็นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยฉันไม่มีวันหายจากโรคนี้ได้เนี่ยมันแบบเป็นอะไรที่แบบมืดไปหมดเลยไม่มีทางออกเลยค่ะถ้าเราแบบลองออกกำลังกายลองไปพบปะผู้คนดูมันก็หายได้จริงนะคะ